สวัสดีครับสถาปัตยกรรมที่เห็นด้านหน้านั้นคือสระสรองเป็นสระน้ำโบราณที่กษัตริย์ขแมร์ใช้อาบน้ำชำระร่างกายนะครับก่อนที่จะเข้ามาไหว้พระสักการะในวัดโบราณแห่งนี้นะครับนี่คือปราสาทที่ชื่อว่าบันเตื่อยกระเดยสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7แต่ว่ารายละเอียดผมจะไปอธิบายตอนเดินเข้าไปแล้วนะอันนี้ซุ้มประตูทางเข้าเป็นรูปพระโพธิสัตว์มี4ใบหน้าเป็นศิลปะแบบบายนนะครับรั้วกำแพงศิลาแรงรอบวัดนี้มีความกว้างด้านหน้า480เมตรด้านยาวลึกเข้าไป720เมตรและหน้าต่างหลอกอันนี้นะครับที่มีผ้าม่านดึงลงมาครึ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังข้างในเหมือนกันว่าเป็นศิลปะเป็นสไตล์ที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ท่านชอบมากเลยสร้างศิลปะแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีอัปสราอยู่ทุกมุมเลยในวัดนี้อันนี้ภายในซุ้มจะมีใบหน้าพระโพธิสัตว์นะฟังก์ชันการใช้งานนะครับของซุ้มประตูที่มีพระโพธิสัตว์แบบนี้ก็จะเหมือนกับทุกที่นะประตูเมืองอังกอร์ธอมทเวียคมอสซึ่งผมไปถ่ายเมื่อคลิปที่แล้วก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานอย่างนี้แหละแต่ว่าซุ้มประตูวัดบันเตยกระเดยเนี่ยจะเล็กกว่าไม่มีห้องข้างในเหมือนกันเลยท่านผู้ชมที่ติดตามมาตั้งแต่ EP ที่1 นะครับจะเห็นว่าปราสาทอังกอร์วัดเนี่ยจะใช้หินที่มีขนาดใหญ่มากแต่ว่าพอมาถึงยุคศิลปะบายนนะครับจะใช้หินที่มีขนาดที่เล็กกว่ากันมากอย่างเห็นได้ชัดเลยลานที่ปูทมอใบครีมนี้นะครับคือลานที่เคยเป็นโรงละครฟ้อนรำนะครับใช้สำหรับบวงสรวงทำพิธีกรรมที่วัดในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับเพราะว่าเป็นศาสนาพุทธแบบมหายานะครับจะมีการฟ้อนรำบวงสรวงเป็นลานฟ้อนรำที่ใหญ่มากนะเป็นโรงละครที่เป็นโครงสร้างไม้นะครับเนี่ยอันนี้แล้วก็ผู้ชมสามารถชมได้จากรอบทิศเลยนะมาถึงแล้วครับซุ้มต้อนรับด้านหน้าก่อนจะเข้าไปสู่แกลเลอรี่นะครับแกลเลอรี่ชั้นที่1แกลเลอรี่ของวัดบันเตยกระเดยเนี่ยจะมีอยู่2ชั้นนะครับชั้นนอกแล้วก็ชั้นในอันที่2ที่เห็นสีเขียวตรงนั้นคือคลองนะเป็นคูของวัดนะครับจะอยู่ข้างในรั้วศิลาแรงอีกทีเสาอันนี้ซึ่งผมสังเกตเห็นนะมีการดามเหล็กในแนวตั้งนะครับผมคาดว่าเป็นการบูรณะมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับน่าจะเป็นยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าหินมีลักษณะแยกออกจากกันผมคาดว่าน่าจะเป็นการดามเสาด้วยไม้เอาไว้ก่อนแล้วก็ถอดเสาหินนี้ออกมาแล้วก็ทำร่องตัวไอเทเหล็กลงไปนะครับแล้วก็นำเหล็กเนี่ยแล้วก็นำเสาหินเนี่ยไปใส่แทนเสาไม้ซึ่งดามเอาไว้คือนะครับอันนี้เป็นการสันนิษฐานนะหรือจะมีเทคนิคที่ล้ำยุคกว่านั้นคือเทเหล็กร้อนๆเชื่อมเป็นตัวไอในแนวตั้งเลยอันนี้คือรอยแกะสลักพระพุทธเจ้าออกนะครับในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8ตอนกลับมานับถือฮินดูเสาทุกด้านเลยนะครับจะเป็นการแกะสลักลวดลายเหมือนกับลายผ้านะครับลายผ้าถุงนะครับซึ่งละเอียดมากสวยมากเนี่ยจะมีรอยแกะสลักพระพุทธเจ้าออกไปเห็นไหมครับสีด้านเลยผมกำลังคิดว่าในยุคนั้นเขาทาสีด้วยหรือเปล่านะทาให้เหมือนเป็นลายเขียนผ้านะครับที่เป็นแกะสลักหินเนี่ยบางทีพอมาดูใกล้ๆนะเหมือนไม่ใช่การแกะสลักนะครับเหมือนการวาดด้วยของที่คมมากๆนะครับตรงนี้พระพุทธเจ้าดวงกรีดที่ใบหน้าเลยเนี่ยแม้แต่กรอบหน้าต่างด้านในนะครับก็ยังมีลายแกะสลักที่ละเอียดถึงขนาดนี้ลงเหลือให้เห็นอยู่
ละเอียดทุกมุมแล้วก็ช่วงเวลาที่เราเดินทั้งหมดเนี่ยเราจะเพลินนะครับเพลินไปกับศิลปะเพลินไปกับประติมากรรมนะครับทั้งนูนต่ำนูนสูงแล้วก็ลอยตัวท่านผู้ชมจะเห็นนะหินนะจะไม่ใหญ่เท่ายุคนครวัดหรือยุคก่อนหน้านั้นครับเป็นสไตล์การสร้างของพระเจ้าชัยวรมันหรือเปล่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะแต่ที่ผมชอบมากก็คือพวกลายแบบนี้เพลินมากเลยเพื่อนๆจะเห็นรอยสีแดงยังอยู่นะเหมือนที่ปราสาทนครวัดนะครับคือแต่ก่อนมีการทาน้ำทองคำทับลงไปสีแดงที่เขาเรียกว่าลงชาตินะครับลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็คือช่วงเสาเนี่ยจะถี่ครับแล้วก็ความระยะห่างระหว่างเสาต่อเสาน่ะคือเหมือนเดิมมันจะมีช่องว่างนิดเดียวเองรูปดอกบัวที่พื้นนี่นะครับพบที่ปราสาทขแมโบราณนะครับในหลายๆที่นะจริงๆอาจจะมีทุกที่เลยก็ได้นะแต่ที่เราไม่พบเพราะว่าอาจจะสูญหายแต่ความหมายผมไม่ทราบแน่ชัดนะเพราะว่าถ้าเป็นในเชิงศาสนาพุทธก็คือความบริสุทธิ์ใช่ไหมครับความรู้แจ้งแต่ว่าถ้าเป็นศาสนาฮินดูเนี่ยก็คือเทพประจำทิศทั้ง8ใช่ไหมครับอันนี้เป็นขีดสัญลักษณ์รหัสนะซึ่งผมสังเกตพบตามพื้นผมไม่ทราบว่าเป็นสัญลักษณ์ของอะไรนะแต่จะมีการเขียนรหัสไว้ทั่วเลยทั่วพื้นนะแต่ที่ผนังไม่มีนะมีแต่หินที่พื้นอันนี้เป็นทวารบาลที่แปลกนะผมชอบเขาแต่งตัวเต็มที่เลยพอเดินเข้ามาในอาคารตรงส่วนชั้นในนี้นะครับถึงแม้ว่าหลังคาเนี่ยจะพังไปหมดแล้วนะแต่ว่าความโออาความหรูหราอารมณ์ของความร่ำรวยนะครับในวันนั้นยังอยู่เลยเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นว่าสีแดงของชาตินะครับซึ่งจะมีการทาน้ำทองคำทับลงไปนะก็ยังปรากฏอยู่ให้เห็นนะเราจินตนาการได้เลยว่าความมั่งคั่งนะครับความสุขหลั่งนะครับของทองคำในวันนั้นนะมันจะเป็นยังไงนะถ้าเราเดินเข้ามาในนี้นะแล้วก็กระทบกับแสงสว่างบางอย่างอย่างเช่นเทียนไขหรือว่าผมไม่สามารถบอกได้นะครับว่าการให้แสงสว่างในนี้นะเขาใช้อะไรนะแต่ผมคิดว่าถ้าเข้ามาในอาคารแบบนี้จะต้องเหมือนกับเราสร้างความรู้สึกนะครับสร้างความเคลิ้มนะครับไปกับสภาวะสมาธิเนี่ยสไตล์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7เห็นไหมเสาจะใกล้ๆกันจะถี่จะมีช่องว่างนิดเดียวอันนี้ผมจะเดินเข้าไปให้ดูนะว่าช่องนิดเดียวเองพอเห็นแล้วก็อยากจะเดินเข้าไปปราสาทบันเตยกระเดยนี้นะครับกว้างใหญ่มากผมจะสำรวจเฉพาะเดินเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ออกมาเลยแต่ว่าจะไม่สามารถเดินรอบๆได้เพราะว่าต่อจากนี้จะไปอีกหลายที่เหมือนกันอัปสราที่นี่ก็สวยงามไม่แพ้ปราสาทอื่นๆเลยเพื่อนๆเห็นเสาที่ถี่อย่างนี้นะเพราะว่าหลังคานะครับจะเป็นหินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เสาที่รับน้ำหนักช่วงของการรับถี่ต้นไม้โดยรอบนะสวยงามมากแล้วก็สูงให้ความรู้สึกเหมือนเราแบบมาค้นพบในยุคของฝรั่งเศสนะครับเนี่ยอัปสราท่านนี้นะผมเห็นแล้วผมตะลึงเลยนะในความงามของรูปร่างแล้วก็การแกะสลักนะของช่างเพื่อนๆลองดูช่วงแขนนะเหมือนคนจริงๆเลยเนี่ยครับช่างที่แกะนะจะต้องเข้าใจอนาโตมีนะครับต้องเข้าใจโครงกระดูกของมนุษย์อย่างถ่องแท้นะถึงจะแกะหินให้มีรูปร่างแบบนี้ออกมาได้อะเนี่ยครับมิติที่เรามองเห็นนะทุกทิศเลยของการอยู่ในอาคารหลังนี้มันจะมีความลี้ลับสลับซับซ้อนนะครับมีความเพลิดเพลินนะไม่มีความน่ากลัวหรือความวิตกกังวลเลยไม่มีความกังวลไม่มีอะไรเลยเหมือนเป็นแดนวิมุตตินะครับเป็นแดนสุขาวดีนะครับในความเชื่อของพุทธศาสนาลัทธิมหายานนะครับหรือพระเจ้าชัยวรมันที่7ท่านต้องการสร้างวัดซึ่งมีความหรูหราอลังการอย่างนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจำลองของเป็นแดนสุขาวดีเป็นสมมติของแดนสุขาวดีนะครับThank you.
ตรงมุมนี้นะครับของปรางประธานนะจะมีอักษราซึ่งผมเห็นแล้วรู้สึกแปลกใจนะครับเพราะว่าไม่ใช่การแกะสลักเป็นนูนต่ำนะอันนี้คือการแกะสลักหินเป็นลักษณะนูนสูงนะครับเกือบจะเป็นลอยตัวเลยคือเกือบจะเป็นประติมากรรมรูปปั้นเลยเกือบจะเป็นประติมากรรมรูปแกะสลักลอยตัวเลยซึ่งมีความวิจิตรพิสดารมากแล้วก็ลายเนี่ยยังคมชัดเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆสังเกตเครื่องประดับนะแล้วก็การโพสท่าของนางอัปสราแต่ละท่านนะครับเขามีท่าที่เขาโพสแบบผมคิดว่ายิ่งกว่าการประกวดนางงามจักรวาลเลยนะคือเขามีความคิดสร้างสรรค์ครับ creativity เพื่อนๆเห็นไหมสามนางเนี่ยเขาโพสท่าไม่เหมือนกันนะเครื่องแต่งกายของเขาก็ไม่เหมือนกันทรงผมของเขาก็ไม่เหมือนกันมงกุฎของเขาก็ไม่เหมือนกันลายผ้าที่เขานุ่งก็ไม่เหมือนกันแต่นางอัปสราท่านนี้นะครับมีรูตรงนี้ได้ตรงหน้าอกอาจจะเป็นรูตั้งแต่การเจาะหินหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่แปลกนะอยู่ตรงกลางอกพอดีอัปสราท่านนี้ก็สวยนะตุ้มหูเขาแบบเหมือนอินเดียเลยเมื่อดูลายนุ่งผ้าที่แนบไปกับขานะช่วงขาแบบมีความเซ็กซี่แบบนี้นะเหมือนกับพระที่สุโขทัยนะครับก็คือมีความเป็นเรียลลิสติกแล้วเหมือนจริงมากอันนี้ก็เป็นบานหน้าต่างเล็กนะที่ดึงม่านลงครึ่งหนึ่งเพื่อนๆเห็นไหมลายผ้าม่านที่แกะลงบนหินน่ะเป็นลายผ้าเลยสวยงามเป็นม่านหินนะครับใครอยากเห็นนะต้องมาดูที่เมืองพระนครงดงามมากช่วงเวลาซึ่งผมเดินถ่ายภาพอยู่นี้นะครับก็คือแต่เช้านะจะไม่ค่อยมีคนมาแต่ว่าสายๆนะคนจะมาเต็มเลยท่านที่แกะอัปสราทางด้านนี้นะครับจะมีความบึกบึนกว่าอัปสรา3ท่านเมื่อกี้นะแสดงว่าช่างแต่ละท่านเนี่ยมีคติความงามที่แตกต่างกันไม่ว่าผมจะเดินไปตรงไหนนะครับก็จะเจอแต่ลายผ้า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 เนี่ยหินที่มีลักษณะฟันหนูเห็นทุกที่อันนี้ก็คือหลุมที่ใส่โครงของศาลาไม้นะครับซึ่งจะมีพระหินแกะสลักครับประดิษฐานอยู่ข้างในแต่ว่าพระหายไปแล้วเนี่ยหินที่มีลักษณะฟันหนูเห็นทุกที่ถ้าใครดูคลิปมาตั้งแต่ปราสาทบายอนนะครับจะเห็นเลยหินฟันหนูผมเดินไปผมก็จินตนาการเห็นถึงความมลังมลเลืองนะครับของผนังซึ่งทาด้วยสีของทองคำนะครับแล้วก็ทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันหมดมีหลังคาคลุมนะไม่ได้โล่งแบบนี้นี่ขนาดว่าพังนะผมก็ยังเพลินนะอันนี้คือรอยที่เขาขุดเอาสมบัติไปนะครับตรงกลางของห้องอันนี้มุมนี้ผมรู้สึกพิเศษนะครับความรู้สึกที่เห็นตรงมุมนี้เหมือนกับภาพถ่ายยุคโบราณนะผมก็เข้าไปดูแล้วก็มีภาพของอัปสรามีการแกะที่อกเรานะครับตรงประตูหลอกซึ่งมีลักษณะสวยงามมากทุกอย่างจะศิลปะจะรับกันหมดเลยที่ปราสาทบันเตยกระเดยนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คืออัปสราเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ครับไม่ถูกกระทบใบหน้าซึ่งผมดูโดยรวมนะสมบูรณ์มากเลยใครที่ชอบดูอัปสราดูความไม่เหมือนกันนะครับเหมือนที่นครวัดอ่ะก็มาดูที่นี่จะเพลินมากเลยเนี่ยเห็นไหมอัปสราสวยมากเหมือนไม่ได้แกะนะเหมือนปั๊มลงไปเลยอัปสราท่านนี้เขาไม่ได้ยืนบนดอกบัวนะเขายืนบนแท่นอยู่บนบันลังครับอาจจะเป็นเดี๋ยวคิดกันนะถ้าอยู่บนบัลลังก์อาจจะเป็นเทพเจ้านะครับเนี่ยเขายืนอยู่บนบัลลังก์หรืออาจจะเป็นมเหสีหรือเปล่านะยืนอยู่บนบัลลังก์แล้วก็ทรงผมก็สวยมากเครื่องประดับที่ศีรษะอัปสราท่านนะผมไม่ได้ถ่ายให้เห็นใกล้ๆนะครับเขาเอียงหน้าด้วยเหมือนว่าช่างที่แกะนะครับเขาเข้าถึงสภาวะ3มิติอะคือเขาถึงแม้เขาจะแกะลงบนหินซึ่งเป็นระนาบตั้งด้านเดียวใช่ไหมที่เป็น2มิติแต่ว่าเขาสามารถทำให้อารมณ์ของผู้ที่ชมงานแกะสลักของเขานะออกมาในลักษณะเชิงสามมิติได้พอเข้ามาในห้องนี้ก็มีร่องรอยของการขุดเอาสมบัติไปแล้วอันนี้ช่องลมหินครับแกะเข้าไปในหินก้อนเดียวนะช่อง3ช่องนั้นนะผนังที่ใช้อิฐนะครับอุดอันนี้ผมเอานิ้วไปแตะดูรู้สึกยุ่ยเลยนะคาดว่าน่าจะโดนความชื้นเป็นระยะเวลานานตอนสมัยที่มีป่าปกคลุมนะครับยังไม่บูรณะเอาต้นไม้ออกไปนะครับเนี่ยแม้แต่ท่า
ทมอใบครีมก็ยังเปื่อยเลยอันนี้ฝ้าไม้ก็ยังอยู่นะเพื่อนๆ เห็นไหมข้างบนครับถ้าเราไปดูปราสาทคแมร์โบราณแล้วเห็นบัวเชิงผนังตรงยอดนะครับให้เราสันนิษฐานเลยว่าจะต้องมีฝ้าแน่นอนนะแต่มันผุพังไปหมดอันนี้ที่ผมสนใจก็คือว่าเขาก่ออิฐนะครับโค้งตามหินก้อนที่อยู่ข้างล่างนะเห็นไหมเขาไม่ได้ปรับตัวดินข้างล่างของแผ่นอิฐชั้นล่างสุดให้ตรงไประนาบนะแต่เขาโค้งตามแล้วก็โค้งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าระหว่างอิฐต่ออิฐแล้วก็ระหว่างอิฐกับหินก็แนบกันนี่ครับความชื้นทำให้ทุกอย่างมันแยกออกจากกันหมดเลยพระเจ้าชัยวรมันที่7ขึ้นครองราชอายุ55ปีหลังจากทำสงครามขับไล่พวกจามออกจากเมืองพระนครสำเร็จนะครับและฟื้นฟูกัมพูชาจากซากปรักหักพังท่านเป็นสถาปนิกของเมืองหลวงที่สร้างขึ้นใหม่ที่นครธมและถูกเรียกว่าผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่อันนี้เป็นโยนีฐานโยนีก็แสดงว่าเอามาไว้ตอนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8อันนี้เป็นรอยที่ใส่สลักไม้ไผ่นะครับเพื่อยึดกับเทวรูปนะครับไม่ให้เคลื่อนปราสาทบันเตยกระเดยเป็นวัดในเมืองพระนครประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของนครธมสร้างขึ้นในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่12ถึงต้นคริสตศตวรรษที่13ในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ต่อเติมพื้นที่วัดเดิมที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่2ในคริสตศตวรรษที่10มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบายนพระสงฆ์จากหลายที่เคยอาศัยที่ปราสาทบันเตยกระเดยมาหลายศตวรรษจนถึงคริสตศตวรรษที่1960พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงสร้างวัดในศาสนาพุทธซึ่งมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นเทพเจ้าหลักวัดนี้สร้างขึ้นตามแบบของวัดตาพรหมและวัดเปรียขานในบริเวณใกล้เคียงกันแต่ว่าวัดบันเตยกระเดยนี้จะมีขนาดเล็กกว่าการค้นพบทางโบราณคดีพบจารึกเล็กๆที่กล่าวถึงการสร้างวัดนี้โดยพระเจ้าชัยวรมันที่7และสถาปนิกของราชสำนักชื่อกวินทระริมาธนะแต่ว่าท่านกวินทระริมาธนะเนี่ยเป็นสถาปนิกของราชสำนักในสมัยพระเจ้าราเชนทระวรมันที่2นะครับในคริสตศตวรรษที่10เป็นเวลานานหลายศตวรรษหลังจากอาณาจักรคแมร์โบราณสิ้นสุดลงและถูกปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์ไม้และมันถูกเปิดเผยตัวเองอีกครั้งในปี1920ถึง1922ภายใต้การแนะนำและบูรณะโดยเฮนรี่มาร์แชลและ C.H. บัตเตอร์โดยใช้หลักการอนุรักษ์ที่เรียกว่าอนาติโลซิสเป็นเวลา10ปีจนถึงปี2002เดือนมีนาคมมหาวิทยาลัยโซเฟียแห่งโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาดำเนินการวิจัยทางโบราณคดีพวกเขาได้ค้นพบพระพุทธรูป274องค์ฝังอยู่ใต้ดินลึก 2.5 เมตรและยังพบศิลปะวัตถุที่เป็นโลหะหลายชนิดขอบคุณมากที่รับชมจนจบรายการพบกันใหม่คลิปหน้าปราสาทตาพรหมสวัสดีครับ